ขอร้องให้ปฏิบัติตามผู้ให้คำแนะนำให้คำแนะนำ
การเข้ากราบนั้นนะขอให้เราด้วยความร่วมมือทางกับคณะผู้
วันพรุ่งนี้ก็คือในนามของจังหวัดแล้วก็ในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ในนามของกระทรวงสาธารณสุขที่ร่วมมือกันในการคัดกรองแล้วก็แนะนำท่านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเร่งรัดเพื่อให้ความสะดวกของพวกเราที่จะเข้ามาแล้วก็ให้ได้รับความปลอดภัยจากทางไวรัสโควิดแต่ในช่วงนี้นั้นก็ให้เราได้ปฏิบัติขอความร่วมมือกับขอความร่วมมือจากพวกเราท่านทุกคนที่เดินทางมาแค่กลับของไปนะเป็นเขาเรียกว่าเข้ามาแบบเดินทางรถทางเดียวเข้าทางเดียวออกทางเดียวแต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่ของที่ทางวัดหรือทางหน่วยราชการได้กำหนดไว้ให้ปฏิบัติหน้าที่คอยแนะนำเราพวกเราท่านทุกคนในนั้นเมื่อเราเดินทางเข้ามาก็ขอให้เราได้ความร่วมมือนะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเร่งรัดแต่ว่าตามมาตรฐานของเราเราเลยเข้าออกแบบรัฐบาลแต่ตอนนี้จะมีปัญหาเรื่องไวรัสโควิดหากว่าราชการจังหวัดและผู้รับผิดชอบทั้งหมดตำนานนี้เป็นงานที่ไม่สามารถจะห้ามราชการญาติโยมทั้งหลายได้ดังนั้นความปลอดภัยของพวกเราขอให้พวกเราเป็นความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่เขาแนะนำจะอ้อมสักหน่อยเป็นแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความร่วมมือแล้วก็เป็นระเบียบเป็นกฎเป็นเกณฑ์หรือว่าปฏิบัติแบบเดียวกันทั้งหมดนั้นจะมาก็ประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมทั้งหลายท่านทุกคนให้ร่วมมือกับนักปฏิบัติท่านที่ที่จะต้องดูแลรับผิดชอบต้องบริการในระบบนะครับนะครับนะครับที่หนึ่งแค่ผมเติมให้ผมให้เขาตามที่มีโอเคได้แล้วมันขอให้เราท่านทุกคนเป็นเสียสละก็เลยแบบสะดวกตัวแต่บัดนี้ท่านได้มีโรคไวรัสโควิดเข้ามาไม่เดี๋ยวให้จำเป็นครับคุณจำเป็นใจนะครับก็ทางเราในนามของคณะผู้จัดงานในครั้งนี้เนี่ยระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าเป็นสั้นๆเนี่ยก็เลยทำให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยหลั่งไหลกันมาพอมีเวลาเพียงแค่สั้นๆวันนี้ก็มีวันพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่ก็ดูใจตามโมเดลตามโมเดลเดี๋ยวเราก็จะแจ้งให้ท่านทราบตัวเองให้รู้ด้วยกันก็ขออนุโมทนากับท่านโยมทั้งหลายที่มาร่วมบริจาคเป็นสุขใจเพื่อร่วมงานในวันสุดท้ายของทางถวายด้วยการดูแลนะผมก็สุขใจในการมาในครั้งนี้ท่านทุกคนเมื่อเราได้ร่วมดูแลของเราไปปฏิบัติหน้าที่ที่แม่ต้องกราบเรียนสังขารของหลวงพ่อสุขใจตามที่เขาต้องไปเขตยืนทางกันประมาณเส้นที่10หรือเส้นนั้นเองในนามของกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านทุกคน
ที่พวกเรามีน้ำใจเข้ามาเป็นจิตอาสาเพื่อให้งานนี้เป็นไปด้วยความกดเก่งและให้เป็นระเบียบตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยด้วยกระทรวงสาธารณสุขด้วยก็ขอความร่วมมือจากสถานญาติโยมทั้งหลายที่หลั่งไหลกันมากราบเป็นมาร่วมงานสักการะวาระสุดท้ายของหลวงพ่อเจ้าแก่ธรรมโนตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนถึงวันพรุ่งนี้ท่านก็ขอให้เราทุกท่านทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ล้างมือให้เร็วล้างแล้วก็ให้ความร่วมมือเนี่ยเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งเต็มใจเราก็ให้ความร่วมมือของเราฝากเขาด้วยความแข็งใจเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองถึงแม้ว่าไวรัสโควิดอาจจะไม่มีในสถานที่นี้แต่ก็ไม่มีใครรับรองได้ไม่มีใครรู้ได้ว่าไวรัสโควิดโรคร้ายนี้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมันจะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่เราป้องกันไว้ก่อนด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทในทางในความไม่ตายนะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือท่านเข้ากราบสักการะสรีระสังขารของหลวงพ่อเจ้าแก่ธรรมโนนั้นก็ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ท่านเจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้นะเราก็มันก็เป็นระเบียบดีก็ดูเรียบร้อยดีด้วยนะก็ขอความร่วมมือแล้วก็แก้ไขนะเจ้าของรถตอนนี้เราก็ต้องขอร้องทุกคนและท่านที่ขอให้ที่จะทำการถวายเอิ่มสรีระของหลวงพ่อสุขใจจากนโรนั้นก็ขอขอร้องว่าไม่ได้มีรถทุกคันจอดในบริเวณลานท่อเรือรถทุกคันถ้ารถของใครที่เป็นเจ้าของที่จอดอยู่เมื่อท่านของแล้วทำโรงงานแล้วขอความร่วมมือเอารถไปจอดอยู่ที่ทางด้านลานจอดรถข้างนอกลานจอดรถข้างนอกเพื่อให้เป็นระเบียบด้วยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของข้อบังคับภายจัดงานที่ประชุมกันแล้ววางแผนกันแล้วให้เป็นไปตามแผนท่านก็ขอความร่วมมือแล้วการเดินรถเข้ามาจากทางโรงเรียนวัดพระธาตุท่านก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นจุดนะคอยแนะนำพวกเราให้แผนทางนี้ให้เลี้ยวทางนี้ให้ไปอยู่ตรงนี้ให้เข้าไปที่วัดตรงรถตรงนี้แล้วรถก็ไปจอดที่ตรงนี้อะไรแบบนี้ก็เพื่อให้เป็นความเป็นระเบียบของในยุคของป้องกันไวรัสโควิด19เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนฉะนั้นหลวงตาพระมหาบุญญาสัมปันโนเป็นผู้คอยอบรมสั่งสอนพวกเรานั้นให้เรานั้นมีศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมก็คือพวกเราตั้งมั่นอยู่ในความกฎเกณฑ์ทำสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไว้จริยธรรมปัญญามารยาทความเป็นทางพุทธมารตะเป็นบาสุบาติกาที่น้อมเอาพุทธธรรมประสงค์มาเป็นสาระที่นึกถึงรสถือของเรานั้นมีในหัวใจของเราแล้วคุณธรรมเราต้องรู้ปฏิบัติไปตามคุณธรรมผู้ที่มีคุณธรรมเท่านั้นแหละไม่ต้องพูดมากไม่ต้องอธิบายมากถ้าทุกคนมีคุณธรรมตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนั้นเหมือนพระเจ้าได้บัญญัติตามที่ผู้ใดครับตอนนี้ผู้ใดที่เขาจะทางมาถึงวัดสามวัดผ่านแล้วก็ถามพี่โมเลยครับผม
ขออนุญาตนิมนต์น้องปู่มานั่งทางนี้ครับผมพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับรถนะครับรถของคุ้มค่านะครับที่เข้ามาวันพรุ่งนี้นะครับรถจะเป็นเดินรถทางเดียวนะครับตั้งแต่ในแยกบ้านตานะครับบ้านตานะครับแยกสุขุมวิทจะเข้ามาที่บริเวณหน้าในนี้ได้เฉพาะผู้สูงอายุหรือคนพิการนะครับที่เข้ามาข้ามสะพานมาก็เลี้ยวซ้ายนะครับซ้ายแล้วก็ไปออกสะพานต่อยบานนะครับจะเข้ามาส่งคนให้แค่นั้นนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ในบริเวณตั้งแต่สะพานแห่งที่หนึ่งสะพานแห่งที่สองในบริเวณสาราด้านนอกและก็บริเวณรามพิธีจะให้มีรถสักคันนะครับจะให้มีรถสักคันนะครับจะให้มีจอดด้านนอกทั้งหมดนะครับดูก่อนการเดินรถจากแยกสุขุมวิทไปตรงที่ก่อสร้างเจดีย์แล้วก็ถนนที่สร้างใหม่นะครับจะวนเป็นบางเกนะครับเดินรถทางเดียวนะครับไม่มีสวนต่อไปนะครับจากแยกสุขุมวิทให้มาเลี้ยวตรงถนนเส้นใหม่นะครับซ้ายออกไปนะครับจอดรถได้บริเวณนั้นนะครับเป็นบางเกนะครับไม่สวนทางนะครับจากแยกสุขุมวิทนะครับสำหรับสารานอกนะครับสารานอกแล้วก็ตรงปิดสะพานหลงตาแล้วก็ตามเข้าถึงนะครับจะไม่มีรถนะครับไม่มีรถตั้งแต่9โมงไปนะครับตั้งแต่9โมงจะไม่มีรถนะครับต้องนำรถของผู้ขับนะครับยกเว้นสาราด้านในทางนั้นแล้วแต่นะครับจะมีที่จอดไม่เป็นไรแต่ตรงสารานอกปิดสะพานหลงตาปรามิธีลาเข้าเปลือกจะไม่ให้มีรถนะครับจะไม่ให้มีรถสักคันนะครับขอประกาศให้ทราบทั่วกันนะครับถ้ามีนะครับพรุ่งนี้ก็จะยกเหมือนวันนี้นะครับจะยกออกนะครับก็ขอความร่วมมือและทำความเข้าใจกับทุกท่านด้วยนะครับที่นำรถยนต์เข้ามานะครับI'm going to go to the hospital.
จะลงก็จะว่าบนมันที่เขาที่จะสีลงคออยู่บนที่เปิดไหมนะหน้าตอนนี้นะครับผมเป็นคนทำที่บนตัวนี้บนตัวนี้ตอนนี้ครับก็ขอประธานรัฐบาลอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับบริเวณสภาด้านนอกนะครับตั้งแต่แนวถนนสายบางนะครับเลี้ยวซ้ายไปสะพานปล่อยปลานะครับเราจะมีเด็กตั้งนะครับทุกวันที่ไปที่สนามกอล์ฟท่านผู้ที่เข้ามาพรุ่งนี้นะครับต้องคัดกรองสองจุดนะครับทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรองนะครับพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา9โมงนะครับตั้งแต่เวลา9โมงนะครับที่จะเข้ามาร่วมพิธีนะครับจุดที่1ตรงตู้ ATM นะครับบริเวณตู้ ATM จุดที่2บริเวณสะพานปล่อยปลานะครับสะพานปล่อยปลาคือวิ่งเข้ามาแล้วเป็นตรงทางจุดที่2แห่งที่2นะครับตรงนั้นคือจุดคัดกรองที่1นะครับทุกท่านต้องผ่านการคัดกรองนะครับพรุ่งนี้สำหรับรถยนต์นะครับในบริเวณสาธารณะนอกจะไม่ให้มีรถนะครับจะไม่ให้มีรถผู้ที่มาร่วมงานนะครับรถต้องจอดด้านนอกทั้งหมดนะครับที่สะดวกนะครับจอดได้ก็คือถนนเส้นใหม่นะครับข้ามวิภพันธ์เจดีย์นะครับข้ามเจดีย์และวิภพันธ์นะครับจะเป็นเดินรถทางเดียวนะครับเดินรถทางเดียวไม่มีสวนทางนะครับเจ้าหน้าที่จะให้จอดนะครับแนวถนนเส้นใหม่ตัดใหม่นะครับส่วนศาลาในนะครับก็คงจะไม่ให้มีรถเช่นกันนะครับเพราะว่าเข้าไปหนาแน่นก็จะได้เป็นบางคันนะครับ BAP นะครับสำหรับรถประชาชนทั่วไปก็ขอความร่วมมือจอดด้านนอกนะครับไม่ให้จอดสองฝั่งนะครับเป็นฝั่งเดียวนะครับเพราะว่ารถเดินทางเดียวจะได้เดินรถสะดวกนะครับก็คือจากแยกสมบูรณ์นะครับแยกสมบูรณ์ไปออกซ้ายตรงถนนเส้นตัดใหม่นะครับถนนเส้นนั้นก็คือจอดสองฝั่งแรกนะครับแต่ว่าเป็นจอดเรียงเดียวนะครับไม่ได้จอดหานะครับจนไปถึงถนนที่บริเวณหนองน้ำนะครับที่ข้ามตาแล้วก็ขวาตรงไปถนนเส้นตัดใหม่ครับตรงนั้นจอดได้นะครับหรือว่าจอดที่ในหมู่บ้านตาครับในหมู่บ้านตาบ้านญาติพี่น้องเรานะครับแล้วก็เดินเข้ามาครับผู้นี้สำหรับผู้สูงอายุนะครับก็ให้ลูกหลานเข้ามาส่งก่อนแล้วก็เอารถออกไปจอดด้านนอกนะครับให้ญาติโยมกลับมานั่งเลยเพราะงั้นมันเป็น
าจะจะตกความรุ่นรุ่นในยุคเจอเลยค่ะได้แล้วได้เงินแล้วปฏิบัติธรรมแล้วก็เราเพิ่งแจ้งว่าจริงอยู่แต่เมื่อเราเพิ่งปฏิบัติธรรม
ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นได้เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติตอนนี้หลวงปู่ไทยสิริธโรเดินทางมาจากวัดเขาใหญ่นะญาณสัมปันโนวัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโนอำเภอปากช่องได้เดินทางมาเยี่ยมในงานวาระสุดท้ายของหลวงพ่อสุดใจอันดับอโนนะแล้วหลวงปู่ก็ได้แจ้งว่าถ้าขันธ์โพนั้นไม่ค่อยดีนะเดินทางมาตั้งแต่8โมงเช้าถึงกว่าเพิ่งมาถึงได้สักครู่นี้เดี๋ยวหลวงปู่ก็จะต้องลาครับบอกกับนะครับไม่ได้ค้างเพราะว่าถ้าขันธ์โพก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่หลวงปู่ก็ยังเมตตามาร่วมงานในครั้งนี้มันเป็นกำลังใจให้พวกเรานั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มีโอกาสได้กราบได้ไหว้หลวงปู่ในครั้งนี้ดังนั้นวันนี้หลวงปู่ก็ไม่ได้มาหลวงปู่นั้นต้องเดินทางกลับใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะถึงวัดเขาใหญ่ยานสัมปันโนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานั้นเพื่อป้องกันให้ไปถึงวัดก่อนเรียกว่าเคอร์ฟิวนะ5 ทุ่มอันก็แจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายทราบส่วนงานที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติก็ทำในปฏิของคณะกรรมการคณะสงฆ์และเป็นศิษยานุศิษย์ที่เราได้กำหนดงานกันไว้ก็เป็นไปตามแบบและแผนทำนั้นๆแบบเรียบง่ายแบบปฏิปทาเหมือนที่องค์หลวงตาได้มาประพฤติปฏิบัติมาเป็นแบบกรรมฐานสายภูมิปุริตโตปีนี้เป็นปีที่ในนามของสหประชาชาติในนามของมูลนิธิยูเนสโกก็ได้ประกาศยกย่ององค์บูรพาจารย์นาสายกรรมฐานคือองค์ภูมิปุริตโตเป็นบุคคลสำคัญของโลกในสภาวะของความคำสอนของภูมิปฏิปทาของภูมิทำให้โลกนั้นร่มเย็นนะคนใดที่นำทำคำสอนของภูมิให้ประพฤติปฏิบัติก็จะมีแต่ความร่มเย็นคำว่าโลกในร่มเย็นในที่นี้คือโลกคือหมู่สัตว์หมู่สัตว์ก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะแล้วความเป็นปฏิปทาเรียบง่ายของภูมิก็ทำให้โลกสงบสุขได้ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ฉาริษยากันตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมที่หลวงตาของเราพาอบรมจำสอนให้เราพุทโธนั่นให้พุทโธมันหมุนติ้วอยู่ในหัวใจของเราพุทโธหมุนติ้วอยู่ในหัวใจของเราหัวใจของเรานั้นก็มีหลักเกณฑ์มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่นทำความดีต่อไปนะอุปสรรคใดๆมันก็ไม่สามารถที่จะมาขัดขวางความตั้งใจของเราได้ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายบางท่านที่อยากจะร่วมบุญในงานวันสุดท้ายของหลวงปู่หลวงพ่อสุดใจธรรมโนก็มาบริจาคได้ที่หน้าอาสมที่เป็นสถานที่หลวงตาเคยนั่งนะรับบริจาคแล้วก็รับข้าวผ่านแล้วก็ให้วาดทำกับพวกเราอาซีนสลายใหญ่แห่งนี้ที่เดียวโยมที่เดียวหลังจากเราร่วมบุญแล้วเราจะไปกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อทุกใจพ่อเข้าคิวกันให้เว้นระยะห่างประมาณ1 เมตร 20-30 เซนเพื่อความปลอดภัยของเราและเป็นไปตามระเบียบของคณะรัฐมนตรีของกระทรวงสาธารณสุขหรือในนามของรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยที่ออกกฎเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกท่านทุกคนก็ขอความร่วมมือพวกเราทุกท่านทุกคนให้ตึงปฏิบัติให้ตามกฎเกณฑ์
ที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้กับพวกเราการเข้ามาวัดป่าบันทาเราก็มีการสำหรับจุดนะการกรองนะเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิดเราจะมีผู้แนะนำให้เราเดินครับเดินเข้ามาทางเดียวแล้วก็ออกทางเดียวนะเพื่อให้เป็นระเบียบด้วยอาจจะมาออกมาหลายทางเข้าหลายทางนั้นเราไม่สามารถควบคุมได้นั่นก็คือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยด้วยกระทรวงสาธารณสุขด้วยก็จะมีเจ้าหน้าที่มีทหารนะสหอที่มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ความสะดวกกับพวกเราด้วยนะพวกเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขด้วยหรือพวกแพทย์อสม.อาสาสมัครที่มีเป็นจิตอาสาที่เข้ามาให้ความร่วมมือช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องของเราศรัทธาญาติโยมของเราทุกท่านทุกคนเพื่อให้พ้นจากโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่ได้มีความเพิ่มของเชื้อไวรัสก็ตามแต่เราก็ต้องระมัดระวังไว้เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกท่านทุกคนท่านศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่จะมาร่วมนะทำบุญเพื่อน้อมถวายบูชาคุณแก่วันสุดท้ายของหลวงพ่อสุดใจนันทมโนก็เชิญร่วมบริจาคได้เพื่อจะได้นำปัจจัยเหล่านี้ถวายพระเจ้าประสงค์ที่มาร่วมงานด้วยคือทำบุญถวายบูชาคุณหลวงพ่อสุดใจนั่นเองนี่เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันเร็วแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไปแล้วว่าอานิจจังเนี่ยทุกวินาทีมันสามารถเกิดได้ทั้งหมดไม่ว่าวันไหนเวลาไหนยุคไหนมันก็สามารถเกิดได้ภัยนั้นมันสามารถเป็นได้กำหนดทางนี้ได้ไหมครับด้านข้างนะคะ
ับนิมนต์นั่งแล้วเดี๋ยวจารุธรรมกำลังมาจารุธรรมนี่ท่านที่เดียร์ท่านกำลังเข้ามารถจอดนะครับพรุ่งนี้นะครับรถต้องจอดด้านนอกทุกคันนะครับไม่ให้เข้ามาบริเวณนี้นะครับตั้งแต่9 โมงนะครับ9 โมงเช้าแล้วทุกท่านที่มานะครับพรุ่งนี้ต้องผ่านจุดคัดกรองนะครับต้องตรวจนะครับอุณหภูมิแล้วก็แมสทุกคนต้องปิดนะครับพรุ่งนี้นะครับจะมี2 จุดจุดแรกก็คือตรงบริเวณตู้เอทีเอ็มแล้วก็จุดที่2บริเวณสะพานปล่อยมานะครับจุดคัดกรองนะครับต้นแต่งก็ต้องตรวจนะครับพรุ่งนี้ต้องตรวจไข้ก่อนนะครับเราตรวจมาไข้กันทุกคนนะครับไม่มีครับไข้ตรวจทุกท่านนะครับยังครับโยมก็มาถวายนั่นแหละไม่เก็บติดครับโยมน้อยเจ้าค่ะโยมน้อยบ้านนะสายตะโกนเลยค่ะของหลวงพี่เจ้าคือถวายอย่างมากอย่างมากเลยครับสำหรับผู้มีนะครับตรงจิตตการหลวงตาครับจิตตการหลวงตาจะมีเหล็กกั้นนะครับแผ่นกั้นขาวแดงนะครับจะมากั้นไว้จะไม่ให้ท่านเข้าตรงนั้นนะครับจะกั้นไม่ให้เข้านะครับจะมีทางเข้าอยู่2 ทางนะครับก็คือทางปลอดภัยนะครับก็คือบริเวณตู้ ATM แล้วก็สะพานปล่อยตานะครับ2 จุดนะครับผู้มีนะครับถ้าใครมาก็ต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนนะครับทดสอบขอทางก่อนตอนนี้ขอทางก่อนจะกลับไม่จะกลับรถตรงนี้ขอทางก่อนกันกัน
แค่เรื่องหอนขาเชื่อโควิดตัวจันครับการบอกแค่ในเบิร์นที่จะดีลูกปูเนี่ยบอกว่าแล้วโดนผมบุญแล้วก็บุญตัวของมันตอบคนที่แบบง่ายจะเดินไปนี่ร้อยครับฮัลโหลอะไรนี่เมื่อคืนครับครับพอดีทรงหลวงปู่อุทัยอยู่ขึ้นรถครับนะสถานที่ที่เราเลยมีจังหวัดนั้นทุกครั้งแต่ว่าขนาดเช้าอันที่สลาแห่งนี้เวลา10:00 น.มีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยหลวงพ่อหลวงปู่อินทวายสันตุสโกนะวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีหลังจากแสดงพระธรรมเทศนาหลวงปู่อินทวายสันตุสโกหนึ่งกันแล้วเวลา15:00 น.มีการสวดมรรคาทางการแสดงทำเวลาผสมทั้งหมดจำเนียนทั้งหมดนะร่วมกันสวดมรรคาบังเกิดคุณหลังนั้นก็มีการอ่านประวัติของหลวงพ่อสุดใจทางธรรมนุอ่านโดยสังเกตเวลา15:03 น.เจอสรีระสังขารของราชาสุดใจหรือว่าสุดใจธรรมนูพยายามจะกระทำหน้าที่ได้สร้างขึ้นโชคราหน้าต่างท้องเรือนะบริเวณท้องเรือเวลา16:00 น.หรือเรียกว่าเร็วนั้นหน่อยมีการบรรลุเพลิงถวายเพลิงนะให้กับสรีระสังขารของพ่อสุดใจประจำพนูวันที่25 พฤษภาคม2563ตอนเช้าผมเรียนการเก็บอัฐิธาตุของพ่อสุดใจประจำพนูการจัดงานวันสุดท้ายของพ่อสุดใจประจำพนูนั้นเป็นความปังเรียบง่ายและรวดเร็วถ้าเป็นแรงจากสายกำลังฐานของหลวงมันอำเภอเอกตามหาเถระที่ได้มาประพฤติปฏิบัติมาเรามาทำในความเรียบง่ายแล้วก็มันจะตรงกับวันเสาร์ที่พอดีทางเมนก็เรียบร้อยแล้วทางเราก็เรียบร้อยแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับคณะทีมงานทำเมนที่เสียสละเวลาทั้งคืนทั้งแก่เมื่อวานเป็นวันเช้าก็เรียบเสร็จการเตรียมพร้อมหรือจะแบ่งเงินแค่วัตถุดอกไม้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเท่านั้นเองแล้วก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มีความรู้ทางผลไม้เป็นเงินต้นกิจภาษาเป็นการเตรียมเพื่อการตอบโต้การไม่ใจต้องรอใจนะครับทุกท่านที่เป็นชาวบ้านอาจารย์ก็จะมาขับข้างที่เขากำหนดไว้มาแค่นี้เป็นแบบนี้ก็เป็นไปตามที่กำหนดกฎเกณฑ์ของนะแต่ละท่านแต่ละรูปเคยว่าทางใครบอกว่ามันเป็นของใครของเรา
ทำหรือเริ่มทำให้กับตัวเองให้เป็นไปตามความต้องการของตัวเองได้ก็ขออนุโมทนาโยมที่ได้นำแอลกอฮอล์หรือเจลมาทาผ้าและทาอนามัยในเวลา8 นาฬิกา
ญาติโยมทั้งหลายที่มีร่วมกันมาถวายบูชาคุณแต่หลวงพ่อเปิดใจกันตามโมโหและเป็นพระขาวพระไทยที่ในนามของญาติโยมทั้งหลายได้มาน้อมถวายนั้นก็จะให้พระที่จะนำมาสมบูรณ์นำเพื่อจะได้ประโยชน์กับญาติโยมทั้งหลายในวันนี้นะพวกเราในชั้นเด็กแล้วเรานำมาถวายแล้วนำเป็นนั้นมาแทนเป็นนาฬิกาในประสงค์นั้นที่จะนำมาสมบูรณ์ตามสมบูรณ์ที่เส้นเลยค่ะนั่นจะตรวจนาฬิกาที่จะนำมาสมบูรณ์ที่บอลเวลา 8:30 นแล้วเวลา 19:00 นจะมีการแสดงของโฆษณาหนึ่งการโดยหลวงปู่ธรรมธรรมโมเจ้าวาดในวัดป่าไทยจังหวัดสุพรรณบุรีจะแสดงธรรมเทศนาหนึ่งการให้พวกเราได้ตั้งใจฟังธรรมเทศนาหลวงพ่อเมตตานี่คือแต่เป็นเวลาท่านเวลาที่ภาวนาถวายที่ตามคุณพระราชทานไปหรือองค์หลวงตาหรือพ่อสุขใจในธรรมโมก็สามารถทำได้ตลอดแห่งนี้นานตลอดจนถึงวันที่24พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่คือวันพุธตอนเช้า6:45 น.หรือ6:40 น.ผู้ขอรับบาตรขอประทานท่านดูแลท่านทุกคนและที่บริเวณวัดป่าสาธุนี้หลังจากนั้นเรื่องถ้ามีบาตรแล้วก็พิจารณาหลังจากพวกเราการนะครับพิจารณาให้เสร็จเรียบร้อยเวลา14:00 น.คือบ่ายโมงและบรรดาญาติโยมทั้งหลายท่านทุกคนก็ตามพระธรรมเทศนาในการโดยหลวงปู่อินทวายท่านทุกสกุลพระประธานข้าพระพระประธานธรรมวัฒน์ธรรมราชวังนี้ก็ผู้แทนพระธรรมเทศนาในการตามจากพระธรรมเทศนาจบลงแล้วพวกเราได้ถวายท่านเทศขึ้นในธรรมในยามที่ถวายท่านทุกสกุลพระสงฆ์ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ทั้งหมดทุกรูปและทุกครั้งนี้พร้อมใจกันสวดนาฬิกาบำรุงแล้วก็อ่านประวัติของหลวงพ่อปุกไกตาพันโมเพื่อเป็นสังเกตเวลา15:00 น.ไปตามโมสุสานพี่น้องหรือ15:00 น.ตามที่จะมีคณะสงฆ์แล้วก็พอทั้งประการได้ชมทั้งหลายพร้อมใจกันนั่นเป็นการละทำทานของหลวงพ่อปุกไกตาพันโมในยามที่ประกาศทานหรือในรูปโลกาภรณ์ณบริเวณลานพระศิลป์อาจจะนั่งชิมองค์นาฬิกาก็คือ4:00 น.
ตื่นตัวเองอย่างแก่ตัวเองอย่างตายตัวเองอย่างว่ามีการคือความแน่นอนอันนี้การแก่ความแน่นอนความตายไม่มีใครสามารถจะทำได้ว่าเมื่อไหร่วันไหนปีไหนเดือนไหนเราจะที่เราต้องเสียชีวิตตายนั้นคือหลักฐานไปแล้วนั้นนะได้ใช้อะไรไม่รู้นะบางคนก็ป่วยบางคนก็ไม่ป่วยนะนี่แหละคือความในสัจธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสไว้นะนั่นคือว่าสัจธรรมสัจธรรมแปลว่าความจริงธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติที่มีความจริงที่เราต้องยอมรับคือความแก่ความเจ็บและความตายถ้าเรายอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้ที่จะนำความแก่ความเจ็บความตายที่เราไม่ใหญ่ของเราเข้าหัวได้ที่เราจะไม่ทำลายความแก่ความเจ็บความตายว่าเราพิจารณาอยู่จนนิ่งแล้วนั่นความแก่ความเจ็บความตายจะไม่เป็นตัวสั่งในการเราเป็นความตั้งความเย็นของเราไม่ทำให้มีใครของเราจะทำให้ดีไม่ทำให้มีใครของเราต้องเป็นผู้ต้องความแก่ความเจ็บความตายตัวเราก็แก่ตัวเราจะเจ็บตัวก็ตายเป็นความกลัวนั้นจริงเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์หลายตัวในเรื่องที่กระทำกายในใจของเราแต่ถ้าเราพิจารณาได้แล้วก็ความทุกข์มันก็จะสามารถทำให้เรานั้นไม่รู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายหรือถ้าตามความในสัจธรรมให้เราพิจารณามันเป็นธรรมจริงๆนั่นแปลว่าที่ที่ทุกคนที่พิจารณาจริงๆแต่ส่วนสภาพอื่นๆที่เรามาดูโง่แง่ขนาดไหนที่เกิดร้อนเย็นไม่มาเราต้องกลับในขั้นนั้นดังนั้นเราเองพยายามแก้ปัญหาต้องทำมาสู่การถ้าใครเราต้องทำเมื่อไหร่ใครเราก็จะมีความปลอดภัยใครเราก็จะมีความปลอดภัยแต่เมื่อเราไม่ยอมทำเราแล้วเราได้ปฏิบัติก็เกิดความรู้ความเข้าใจความตระหนักความจริงได้ใครเราก็จะสามารถก้าวไปสู่ความมุ่งมั่นได้นั่นก็เกิดขึ้นจากการที่เราทำใจใจเป็นธรรมทำใจใจเป็นธรรมเมื่อทำใจใจเป็นธรรมใจเราเป็นธรรมทำเราเป็นเจ้าอะไรว่าแก่ว่าเจ็บว่าตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายทุกคนที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองจิตเราจะไม่ทุกข์จิตเราจะไม่อะไรวนก็ไม่รู้เพราะความแก่ความเจ็บความตายได้เลยนั้นสามารถฟังได้นั้นสามารถฟังได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นของไม่เที่ยงเวทนาลดของไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณของไม่เที่ยงตอนนี้เราก็เป็นรูปเกิดขึ้นได้หรือระดับไปดังนั้นตอนนี้เราเป็นเวลาที่จะนายจะทำลายจะเข้ากราบแล้วก็พันสมจะเข้ากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อจิตใจนามโมที่สิ้นลมแล้วที่ดับขันแล้วรูปแผลนามดับแล้วแต่ความดีนั้นที่หลวงพ่อจิตใจได้ประพฤติปฏิบัติมาไม่ได้หลับไปด้วยก็ยังอยู่นะเป็นเรียกว่าเป็นที่ตื่นของเราอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าน้องตาหน้าตาแล้วนะตอนแสงตาแล้วมันก็จบที่ในโลกนั้นชาตินั้นแต่ความดีที่เราจะได้ตามมโนได้มีได้ฟังมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาพระมหาบุรีจะตามมโนได้เพราะที่ปฏิบัติตามได้นั้นไม่ได้จับไปด้วยไม่ได้จับไปด้วยก็ยังอยู่ในความรู้ของพวกเราต่อไป
ในส่วนกลางและในส่วนจังหวัดอุดรธานีในประเทศในแต่สาธารณสุขในแต่สสจสาธารณสุขจังหวัดและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและการเป็นงานที่เราชอบอสมหรือเกี่ยวกับเรื่องของทำบุญทำบุญที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเพื่อป้องกันไวรัสโควิดในงานตรงนี้ดังนั้นเรื่องของทุกเรียนทางราชการก็ห้ามไม่ได้เราก็ไม่สามารถจะห้ามเขาไม่มาก็ไม่ได้เพราะทุกคนก็มาด้วยความมีความตั้งใจดังนั้นเมื่อมาถึงแล้วเราจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงเพื่อให้มันเป็นถูกต้องแล้วก็เป็นไม่ถึงไปทางการไทยของเราในระยะที่เราของเราก็คือเราปฏิบัติตามที่การเดินที่เขาต้องทำไหมเขาก็ดูแล